ไทยกลับแล้วมาไทยคนก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยค่ะกับวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณห้างแมกกาซีนด้วยครับผมยินดีมากมากครับความรู้สึกเป็นไงบ้างคะน้องการ์ดาโอ้ดีใจมากๆเลยครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เป็น The Best Actor Award นะครับผมก็ขอบคุณห้างมากๆที่แบบเห็นศักยภาพในตัวผมนะครับผมแล้วก็ได้จัดทำแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้ผมนะครับขอบคุณมากๆจริงครับผมก็จะตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปให้เต็มที่ครับใจฟูยังไงบ้างคะมันจะเป็นแรงผลักดันในการทำงานยังไงบ้างดีใจดีใจแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆการที่แบบเราเป็นนักแสดงเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเวลาเราทำผลงานออกมาเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็สนุกไปกับผลงานของเราด้วยและการที่แบบรางวัลนี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันละกันสำหรับผลงานของเราที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆครับผมก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับการแสดงรางวัลเท่าไหร่ไม่แน่ใจครับแต่ปีนี้ก็คือเหมือนรางวัลใช่ใช่แต่ปีนี้ก็เป็นรางวัลแรกของปีใช่เหมือนจะเป็นรางวัลแรกของปีไหมใช่รางวัลแรกของปีจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับการแสดงรางวัลแรกของปีด้วยครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเรียกว่าปีต่อไปก็คือรอดูผลงานการแสดงของคุณได้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้สนุกสนุกให้ติดตามออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับเพราะหลายคนก็เหมือนว่าปีหน้าจะเห็นงานแสดงกลับไหมอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะได้เห็นกันเรื่อยๆทุกๆปีแน่นอนครับผมอย่างตัวเราก็ยังมีอีกหลายบทบาทเลยที่เรารู้สึกอยากจะลองทำและรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันครับอาทิเช่นบทยังไงพวกแบบบทไซไฟอะไรเงี้ยผมพวกแบบเวอร์อลังการนิดนึงเราก็อยากลองว่าจริงเราเป็นคนชอบหนังแนวแบบพวกแฟนตาซีครับพวกเอเวนเจอร์สอะไรพวกเนี้ยถ้ามีโอกาสได้เล่นแนวนั้นก็น่าจะสนุกดีอย่างไซไฟคือเราอยากเป็นมนุษย์แบบไหนแล้วแต่ผู้กำกับแล้วกันแล้วแต่ผู้กำกับแล้วกันเป็นได้หมดขอให้ได้เล่นครับจริงๆแล้วมีความแพลนไหมคะว่าปีหน้าโปรเจกต์ปีหน้าจะมีหนังหรือละครหรือซีรีส์อะไรยังไงบ้างก็จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่คุยเอาไว้ด้วยครับผมทั้งหนังทั้งซีรีส์เลยครับยังไงก็รอติดตามแต่คาดว่าน่าจะได้รับชมกันเร็วๆนี้มั้งครับแล้วมีบทไหนท้าทายที่เราอยากแสดงเข้ามาหรือยังมีบทที่ผมรู้สึกมันว้าวละกันว้าวและเป็นบทที่แบบเราค่อนข้างจะติดตามหนังแนวนี้มาอยู่แล้วครับผมแล้วมีโอกาสได้คุยกับโปรเจกต์นี้กับทีมนึงเอาไว้ครับผมเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยบู๊ไหวไหมครับบู๊ได้ชอบบู๊ครับชอบขยับแขนขาครับผมมันเป็นที่มาของการติดช่วงนี้หรือเปล่าอ๋อก็ไม่เกี่ยวหรอกครับจริงๆเราก็แค่อยากจะมีเขาเรียกอะไรร่างเราทำงานด้านแฟชั่นด้วยเนาะเราก็อยากจะมีร่างกายที่พร้อมเสมอเวลาทำงานด้านแฟชั่นครับผมหรือว่าเรื่องของสุขภาพมันก็ได้ผลดีกับตัวเราด้วยก็ถือว่าได้สองต่อทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยแต่ถ้าเป็นแบบเป็นการแสดงบู๊มันก็ต้องมีการโชว์แบบโชว์หุ่นแก่แต่บู๊แบบไม่โชว์หุ่นก็ได้แต่บู๊อาจจะดีกว่าเนี่ยใส่สูตรบู๊กันได้ไม่ได้แขนเปิดมันขยับมันไม่ได้ครับเมื่อไหร่มันจะแก่ลองโอเคบ้านไหนบ้านไหนยิ่งไม่สูตรได้ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้แต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือก็ปังไม่แพ้การซิงเกิลครับผมก็สำหรับเพลงพิจูใช่ไหมครับผมก็เป็นอีกซิงเกิลหนึ่งของผมนะครับก็ใครยังไม่ได้ฟังหรือว่าอยากจะลองไปหาฟังกันดูก็สามารถไปฟังกันได้ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผม YouTube กับคณาวุฒิด้วยใช่มีชาเลนจ์ด้วยแต่ว่าให้เต้นตอนนี้เต้นไม่ได้ทำไมครับเต้นไม่เป็นเอาพี่ฝนเต้นให้ดูหน่อยบอกตัวทีมงานครับเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงการกระแสต้อนรับตอบรับของเพลงดีใจมากทั้งพี่ๆที่เอาเพลงของเราไปทำชาเลนจ์ใน TikTok นะครับผมหรือว่ามีพี่จูเนียร์โอเคคุณไปร้องดีใจมากที่แบบเพลงเราได้ไปอยู่ในงานอีเวนต์โดยที่เราไม่ได้เป็นคนร้องเองดีใจมากขอบคุณพี่จูเนียร์มากที่เลือกวิจูไปร้องแล้วยังไงเขาร้องดีไหมให้คะแนนร้องดีร้องดีให้คะแนนเลยใช่คือต้องบอกว่าตอนที่ผมเอาเพลงนี้ไปร้องอีเวนต์แรกอ่ะผมเหนื่อยมากเลยแบบแทบจะตายอยู่บนเวทีแต่พี่จูเขาร้องแบบได้ชิลมากปลอดภัยแข็งแรงจริงให้เป็นของผมดีกว่าแล้วพอเขาโทรมาบ
บอกก่อนนะคะว่าเขาแบบใช่เขาโทรพี่เขาโทรมาขอไปกิ้งแขกไปครับผมก็ดีใจมากคือเรียกคันติดไปเรียกคันติดไปไม่ได้เก็บฟรีเพลงนี้ฟรีครับคะแนนเต็มร้อยให้พี่จูเท่าไหร่คะเอาไป99แล้วกันเดี๋ยวให้เต็มแล้วมันขิงไปหน่อย99เอาไป99ครับไว้ให้ผลงานกันแล้วหรือเปล่าอะไรนะครับต้องมีเรื่องราวต้องรอดูมีฟรีจังไรกับพี่จูเนี่ยรอติดตามรอแต่จะเป็นผลงานเพลงหน้าหรือเปล่าอาจจะได้ยินมาว่าพี่จูก็ชอบแรปเหมือนกันใครเป็นใครต้องมีแรปแย่งกันแรปหลังจากพอมีเพลงนั้นเดี๋ยวเพลงต่อไปวางแผนหรือยังมีครับจริงๆก็มีแผนทำเพลงเรื่อยๆแล้วครับจริงๆตอนที่กำลังจะปล่อยวิดีโอเราก็มีโอกาสได้ทำเพลงอื่นไว้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่แตกต่างจากวิดีโอแล้วกันวิดีโอก็จะมีจังหวะโยกๆหน่อยส่วนเพลงที่กำลังจะปล่อยไม่ใช่กำลังจะปล่อยสิกำลังทำอยู่ก็จะเป็นเพลงแบบช้าๆนิดนึงเล่นกับฟีลลิ่งนิดนึงครับผมก็ฝากติดตามด้วยอ่ะล่าสุดก็คือการเปิดเพลงในไลฟ์ของคุณเป็นเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องอยู่เห็นหรือยังคะที่พี่โยงเขาเห็นแล้วที่พี่โยงชวนไปอะไรร่วมคอนเสิร์ตว่างไหมคะ9พฤศจิกายนเนี่ยว่างไหมคะน่าจะว่างต้องว่างถึงไม่ว่างก็ต้องว่างคือเคลียร์คิวเพื่อจะไปคอนเสิร์ตพี่โยงใช่เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้วครับผมคือพี่โยงเขาเรียนอยู่ที่สมุทรสาครด้วยเราก็เด็กสวนเหมือนกันครับผมแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอหรือว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันครับผมเราก็จริงๆก็ติดตามเพลงที่เขามาตั้งนานแล้ววงอัลแชร์อย่างเงี้ยเราก็ฟังมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไปประจบกับที่ว่าวันนั้นเราไปเจอเพลงนึงมาชื่อเพลงว่าในวันที่ฉันป่วยแล้วเพลงมันดีผมก็เลยตอนนั้นนั่งไลฟ์คุยกับแฟนคลับอยู่ก็เลยนึกออกพอดีผมก็เลยอยากแชร์เพลงนี้ให้แฟนคลับฟังเราก็เลยเปิดเพลงนี้กันว่าอ๋อมันจะติดลิขสิทธิ์เราไม่ได้ปิดใช่ครับผมพี่แฟนคลับก็เลยเอาแคปเลยนะไปลง Twitter นะครับแล้วพี่โยงก็น่าจะเล่น Twitter แล้วก็เลื่อนมาเห็นพอดีก็ขอบคุณพี่โยงมากยินดีมากๆแต่ว่าได้มีการพูดคุยกับพี่โยงโทรมาชวนแล้วเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วครับผมก็ดีใจมากๆเพราะจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้ทำงานในด้านศิลปินที่เรารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันด้วยครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆยังไงก็ฝากพี่โยงกับวงอาร์มแชร์เอ็นดูผมด้วยนะครับพูดแปลว่าคือจะได้เห็นพี่กัมแจมกับพี่ๆวงอาร์มแชร์ด้วยใช่ครับผมก็จะได้เห็นผมขึ้นไปแจมคอนเสิร์ตในวันที่9พฤศจิกายนครับผมก็จะได้ฟังเพลงอะไรจะร้องเพลงนี้ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรเดี๋ยวต้องไปซ้อมต้องไปคุยกันก่อนแปลว่าคือพอพี่เขาโทรมาแบบชวนก็เซเย่นเลยครับผมเพราะว่าเรารู้สึกสนุกได้แล้วไม่มันเป็นโอกาสที่ดีครับผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยที่เราจะได้ทำงานกับพี่ๆที่เขาเป็นโปรเฟสชันนอลในวงการเพลงจริงๆด้วยครับผมก็เดี๋ยวรอดูคอนเสิร์ตกับพี่อยากแชร์ครับผมมณิกาพุจิครับฝากด้วยครับโอเคไหมคะโอเค